กำลังเป็นคู่ที่ใครๆก็จับตามองจริงๆสำหรับข่าวความสัมพันธ์ของนางเอกสาวมารีบรูเนอร์และพิธีกรหนุ่มพิกาชัยหลังดูสนิทสนมไปกินข้าวด้วยกันจนคนอดสงสัยไม่ได้ว่าคบกันอยู่หรือเปล่าก่อนที่เพจดังรวมไปถึงมดดำคชาภาและหนุ่มกันชัยจะออกมาคอนเฟิร์มว่าคู่นี้เขาคบกันจริงล่าสุด13มกราคม2563ในโลกออนไลน์ต่างก็มีแฟนๆของมารีบรินเนอร์และพิกาชัยออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันเพียบทั้งชมทั้งเชียร์กันหนักมากและไม่คิดว่าจะเป็นคู่นี้เลยหลายคนก็ยินดีหากคู่นี้จะคบกันจริงๆและที่พีคสุดก็เห็นจะเป็นการที่แฟนๆต่างพากันขุดภาพความสนิทของทั้งคู่ออกมายืนยันกับภาพเมื่อครั้งที่สาวมารีไปร่วมทานข้าวกับหนุ่มพิษและแก๊งเพื่อนในวันที่มีการประกาศผลผู้ชนะรายการ MasterChef Celebrity Thailand ที่หนุ่มพิษเป็นผู้ชนะไปและท่ามกลางความยินดีของเพื่อนๆและพิธีหนุ่มก็มีสาวมารีที่ร่วมยินดีด้วยซึ่งขณะนั้นแฟนๆไม่ค่อยได้โฟกัสกันสักเท่าไหร่ว่ามีสาวมารีไปร่วมปาร์ตี้กับเขาด้วยงานนี้เลยมาเอาให้โฟกัสกันชัดๆอีกรอบไปเลยว่าคู่นี้เขามีซัมติงนะจะจนแฟนๆบอกว่าเห็นแล้วฟินเลยพร้อมพากันชมผ่านแฮชแท็กพิษมารีและมารีพิษกันสนั่นส่วนทั้งคู่จะกำลังสานสัมพันธ์กันจริงหรือไม่ก็คงต้องรอให้เจ้าตัวมาเฉลยแล้วล่ะค่ะ